สวัสดีครับท่านเอนอีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับพอดีว่าร้านกระจกผมมันเสียนะครับนี่นะสภาพเดิมนะครับของเดิมนะขาดหลุดลุ่ยเป็นอย่างนี้เลยนะครับนะเนื่องจากว่าตัวปฏิกรางเนี่ยมันแตกนะครับนะก็เลยสั่งอะไหล่มาเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นอะไหล่มือสองนะครับจากร้านคุณตีวิทย์นะตีวิทย์อยู่ชลบุรีนะครับนะอยู่เสียชานะครับรู้สึกเสียชาชลบุรีนะครับนะก็เจ้านี้นี่ค่อนข้างจะชื่อถือได้เรื่องอะไหล่เชฟโรเล็ตครับเรามาเปิดกันนะครับนะก็ของที่เขาส่งมาก็จะแพ็คมาประมาณนี้นะครับแพ็คกล่องมาแล้วก็มีแรปอุ้มนะครับสภาพข้างในก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปใส่กันนะครับนะต้องบอกก่อนนะครับว่าของตัวนี้เนี่ยมาจากร้านคุณตีวิทย์นะครับนะอยู่ศรีราชาชลบุรีนะฮะค่อนข้างจะงานเรียบร้อยเลยครับโอเคอยู่นะสภาพยังดีอยู่เลยนะครับนะก็เดี๋ยวต้องท้าประวัตินิดนึงรู้สึกว่าเขาจะเคยทำงานในโรงงานเชฟนะครับเนี่ยแล้วก็ออกมาขายอะไหล่เชฟโดยตรงเลยนะฮะถ้าคิดถึงพวกอุปกรณ์เชฟพวกนี้บางทีก็ต้องหาร้านที่ค่อนข้างจะมีความรู้เรื่องเชฟพอสมควรนะครับแถมด้วยปรึกษาได้ด้วยนะครับนะยังปรึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอะไรส่วนที่เราไม่เข้าใจอะไรพวกนี้นะครับนะบางครั้งนะครับนะก็ยังปรึกษาได้นะครับนะก็ขอบคุณไปท่านหน้าที่นี้ด้วยนะครับนะเรามาเริ่มใส่กันเลยครับทีนี้ไอ้เจ้าเนี่ยนี่นะครับมันเป็นรีเวทนะฮะเขายิงไว้กับรีเวทเลยนะครับนะเดี๋ยวต้องติดสายนิดนึงก่อนนะฮะเนื่องจากว่าของผมเนี่ยสายไฟมันขาดหมดเลยครับสายไฟประตูขาดนะก็เลยต้องเปลี่ยนสายไฟใหม่ด้วยนะครับทีแรกเอามาก็หาอยู่ตั้งนานนะฮะว่ามันเป็นอะไรทำไมไม่หมุนไม่หือไม่อือเลยนะครับนะแต่ว่าของเขาเนี่ยเทสมาทุกชิ้นนะฮะเทสแล้วนะครับก็เลยมั่นใจว่าได้ว่าจะต้องเป็นที่ของเราแน่เลยนะครับก็ลองหาดูปรากฏว่าสายไฟขาดสายไฟไฟหลักมันนะครับนะเส้นนี้เป็นไฟหลักนะฮะแล้วพวกเส้นพวกเนี้ยเป็นซ้ายขวานะวิธีใส่ก็ค่อนข้างจะไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะฮะก็แต่ต้องเอาอันเนี้ยลงมาอยู่ข้างล่างก่อนนะครับนะแต่ผมก็ลงทีหลังก็ได้ครับนะเอาด้านเนี้ยไว้ด้านในครับนะแล้วก็ตะแคงเข้าไปนะตอนแรกนี่หาลวดมาล็อกกระจกก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาลูกรีเวทเนี่ยแหย่เข้าไปเลยนะแย่เข้าไปแย่ไว้ก่อนนะแน่นเลยโอเคเข้าไปแล้วนะครับเข้าไปแล้วก็ยิงรีเวทเอาละครับจะระดีป้ายๆนะครับครับ
ร้อยแล้วนะครับยังไงก็ฝากร้านอะไหล่ตีวิทไว้ด้วยนะครับนะคุณตีวิทนะถ้าคิดถึงอะไหล่เชฟนะครับต้องคิดถึงที่นี่เลยนะอะไหล่เชฟมือสองนะครับรวมถึงให้คำปรึกษาเรื่องเอากงอาการเสียอะไรพวกนี้นะครับวิเคราะห์ได้นะครับนะก็ลงสอบถามก็ได้นะครับหรืออินบ็อกซ์ไปถามได้นะครับนะถ้าไม่อยากโทรนะครับบางท่านบางคนไม่กล้าโทรนะเกรงใจนะครับนะก็อินบ็อกซ์ไปถามได้นะครับนะก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับนะถ้าไงก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับนะสรุปว่าใช้งานได้ดีนะครับดีเลยทีเดียวนะ